กูใจเสียนะกูพูดตรงเลยอันนี้สาบานเลยรู้ว่าก่อนถึงโลพ่อกูโทรหากูชายหลุยที่พ่อกูโทรบอกว่าอะไรบอกว่าไม่ได้หลับด้วยนั่งอยู่แล้วอยู่ดีก็นึกถึงกูหน้าเลือดเต็มหน้าเลยขอพ่อกูบอกว่าขอได้ไหมวันเนี้ยจะขับมอไซค์หรือขับบิ๊กไบค์หรือขับรถเก่งอะไรก็ช่างขับให้ช้าที่สุดเท่าที่จะช้าได้ก็เราก็ต้องฟังแกด้วยฟังอยู่แล้วแต่ว่าพอจะบอกว่ามันทำให้ผมยิ่งจิตตกเข้าใจปะสุดเศร้าค่ะเอเชิญยิ้มโพสต์หลังลูกชายเสียชีวิตกระทันหันเนื่องจากประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อช่วงตี 3ที่ผ่านมาตอนเจ้าเกิดพ่อยืนดูผ่านกระจกห้องหลังคลอดตอนเจ้าจากพ่อก็ยืนดูผ่านกระจกเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกแตกต่างหัวอกของคนเป็นพ่อเอเชิญยิ้มโพสต์เศร้าหลังลูกชายขี่บิ๊กไบค์เสยท้ายรถพ่วงเสียชีวิตเมื่อช่วงตี 3ของวันนี้30กันยายนลูกชายสุดที่รักของเอเชิญยิ้มนายพีรพลจันตรงอายุ26ปีหรืออาร์มเจ้าของเพจเกี่ยวกับล่าท้าผีหลายเพจประสบอุบัติเหตุซึ่งบิ๊กไบค์ชนท้ายรถบรรทุกรถพ่วงไฟลุกโหมท่วมรถจนเหลือแต่ซากทำให้อาร์มเสียชีวิตคาที่ล่าสุดเอเชิญยิ้มผู้เป็นพ่อได้ออกมาโพสต์ถึงลูกชายใน Facebook เอสมาร์ทระบุจากหัวอกผู้เป็นพ่อว่าได้เวลาพักแล้วลูกและยังได้โพสต์ข้อความถึงลูกชายอีกครั้งว่าตอนเจ้าเกิดพ่อยืนดูผ่านกระจกห้องหลังคลอดตอนเจ้าจากพ่อก็ยืนดูผ่านกระจกเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกแตกต่างพร้อมเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมอาร์มพีรพลณวัดเชิงหวายบางซื่อคืนนี้คืนแรก30กันยายนด้านเพื่อนๆทั้งดาราและวงการตลกตลอดจนแฟนคลับต่างเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันนับพันความคิดเห็นนอกจากนี้เอเชิญยิ้มยังได้ไลฟ์สดในเพจสัปเหร่อเจอผีระบุว่าวอนครอบครัวสัปเหร่อช่วยแชร์ให้ผมด้วยรถนำศพ 15 นาฬิกาวัดเชิงหวายคืนนี้คืนแรกโดยเหตุการณ์สุดสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 3 นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงเดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์พุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อและเกิดเพลิงไหม้มีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดบนสะพานต่างระดับสาลีโขถนนชัยพฤกษ์ขาเข้าตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจากนั้นจึงประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบซากรถจักรยานบิ๊กไบค์ยี่ห้อคาวาซากิรุ่นนินจาสภาพถูกไฟไหม้หมดทั้งคันข้างรถพบร่างของนายพีรพลจันตรงอายุ26ปีหรืออาร์มซึ่งเป็นลูกชายของเอเชิญยิ้มปัจจุบันเป็นเจ้าของเพจล่าท้าผีหลายเพจในสภาพร่างกายถูกไฟคลอกนอนเสียชีวิตอยู่ส่วนคู่กรณีเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อพ่วงท้ายมีร่องรอยความเสียหายที่ด้านท้ายจอดอยู่เชิงสะพานห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ500เมตรนายนพรัตน์ถมยาอายุ25ปีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าในขณะที่ขับรถกระบะมาตามเส้นทางจากนั้นเห็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์2คันขับแข่งกันมาด้วยความเร็วจนกระทั่งเห็นคันหนึ่งวิ่งไปชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงจนเกิดไฟลุกท่วมต่อหน้าต่อตาหลังเกิดเหตุตนเองได้ขับรถติดตามรถบรรทุกพ่วง18ล้อคันดังกล่าวไปเพื่อเรียกให้จอดรถด้านนายบุญทวีคำศรีอายุ46ปีคนขับรถ18ล้อเล่าว่าตนขับรถมากำลังจะไปบางเขนถึงที่เกิดเหตุอยู่เลนกลางรถผู้เสียชีวิตขับมาคนเดียวขับแข่งกับรถบิ๊กไบค์อีกคันด้วยความเร็วตนได้ยินเสียงดังตุ้มสะเทือนไปทั้งคันนึกว่ายางของรถตนระเบิดรีบขับลงมาจากสะพานมาจอดข้างถนนหันไปดูกระจกเห็นว่ามีไฟลุกไหม้รถจักรยานยนต์คาดว่ารถที่แข่งกันมาน่าจะเป็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทั้งคู่ขณะที่นางสาวขวัญฤดีสารกุลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงเล่าว่าตนได้รับแจ้งเหตุจึงรีบขับรถมาดูพอขึ้นบนสะพานมาเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่ประมาณ 2-3 คันเห็นรถจักรยานยนต์ถูกไฟลุกไหม้จึงรีบจอดรถเปิดไฟเลนแล้ววิ่งไปดูพบว่ามีผู้เสียชีวิต1รายถูกไฟคลอกนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถส่วนรถจักรยานยนต์มีเพลิงลุกไหม้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยกันดับไฟจากการสอบถามคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้เสียชีวิตชนท้ายรถ18ล้อที่ขับชะลอความเร็วอย่างจังจึงทำให้เสียชีวิตดังกล่าวด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเบื้องต้นได้ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุพร้อมกับสอบปากคำคนขับรถบรรทุกพ่วงและพยานที่เห็นเหตุการณ์ไว้แต่อย่างไรก็ตามจะต้องทำการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ